ีทั้งแฟนเพลงและแฟนงานอาร์ตบูธงานศิลปะของป๊อตโมเดิร์นด็อกเลยแน่นไปด้วยผู้ติดตามผลงานจนเจ้าตัวต้องประจำบูธแนะนำภาพวาดแนวแอบสแตรคของตัวเองนานนับชั่วโมงพร้อมเผยเคล็ดลับสร้างงานที่บอกว่ามาจากอารมณ์ติสล้วนๆสมกับเป็นศิลปินตัวพ่อของเด็กแนวแบ่งคิวจากการซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่มาร่วมออกบูธศิลปะในงาน Art Ground ครั้งที่2งานใหญ่ของคนอาร์ตที่แม้มีเป้าหมายสำคัญในการแสดงผลงานศิลป์แต่ก็วางธีมเก๋เป็นตลาดนัดคนรักศิลปะทำให้ศิลปินกว่า40ชีวิตและคนรักศิลปะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นงานอย่างนี้มันน่ารักอะครับรู้สึกว่ามันเป็นงานที่สัมผัสกันได้ระหว่างผู้เสพงานคนที่มาซื้อมาเที่ยวกับตัวอาร์ติสต์เองมันดูใกล้ชิดกันดีป่ะคะใกล้ชิดมากก็เลยตอบตกลงนะฮะแต่คิดว่าจะสนุกยิ่งขึ้นถ้าเอาเพื่อนมาด้วยส่วนบูธนี้นะคะถ้าไม่ใช่ตามปกหนังสือหรือว่าในโลกออนไลน์อาจจะไม่ได้เห็นผลงานของเขาค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นักลบมูลมนัสค่ะมาเปิดบูธแบบเล็กๆเนาะน่าจะเข้าถึงคนได้ง่ายกว่ายังไงนะคะสวัสดีครับก็คือว่างานนี้เป็นงานที่เหมือนเป็นงานที่อยากให้ทางผู้จัดอยากให้งานศิลปะมันเข้าถึงคนที่มาดูมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยจัดในรูปแบบบูธเล็กๆแล้วศิลปินแต่ละคนก็เอางานที่มันดูง่ายเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยครับมาให้คนทุกคนสัมผัสได้จะรู้สึกว่าแบบงานศิลปะไม่ได้ไกลตัวเราอย่างที่หลายๆคนคิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถขายในราคาที่จับต้องได้ด้วยอีกวิธีสร้างความใกล้ชิดให้คอศิลปะเสพงานศิลป์ได้มากขึ้นก็คือการปล่อยผลงานชิ้นเล็กให้คนทั่วไปมีโอกาสเป็นเจ้าของโลเลทวีศักดิ์สีทองดีสตรีทอาร์ติสชื่อดังเป็นอีกคนที่ถือโอกาสนำภาพสเก็ตส่วนตัวที่แทบไม่ค่อยแสดงที่ไหนมาโชว์แฟนๆหากสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้พบปะกับเพื่อนร่วมวงการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนางานในอนาคตผมดีใจมากที่เขาเชิญมาเพราะถ้าเกิดว่าคิดว่าเราโตแล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่ชวนมาเราอาจจะรู้สึกว่าอยากมานะแต่เขาไม่ชวนคืองานที่เอามาเนี้ยก็ไม่ได้เป็นงานที่ทำเพื่อทำเอ็กซิบิชันเลยเป็นงานที่ปกติผมจะวาดรูปเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเยอะผมไม่เคยรู้เลยว่าผมจะต้องเอางานพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนพอทางพี่ดวงเชิญอะไรเงี้ยแล้วก็น้องป่าชวนผมก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราเอางานที่เราวาดเล่นมารวมกันดีกว่านะงานแบบนี้มันก็ทำให้ได้เจอคนมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทำให้คนเห็นงานเรามากขึ้นจากตอนแรกที่แบบอยู่ใน Facebook หรืออยู่ในเว็บไซต์อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับเราตั้งใจอยากให้ศิลปินมาเจอกับคนที่เป็นแฟนคลับของเขาหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้เข้ามาสู่ในโลกของศิลปะเลยแต่มีโอกาสเข้ามาเดินในที่นี่ในที่ The Jam Factory แห่งนี้ในงาน Art Ground แห่งนี้แล้วสุดท้ายแล้วเขาก็รักในงานศิลปะขึ้นมาหรือว่าในมุมที่ศิลปินกันเองในแต่ละบูธหรือว่าจากโซนนี้ไปคล้องกับโซนอีกโซนนึงอะไรเงี้ยค่ะคือเราคิดว่ามันเกิดปฏิสัมพันธ์แล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีอะค่ะเราเริ่มต้นจากการอาจจะซื้อแค่โปสการ์ดวันนึงมันแบบอาจจะกลายไปเป็นซื้อแบบผืนผ้าใบผืนใหญ่ในแกลเลอรี่ก็ได้แต่ว่าปันคิดว่าเราต้องเริ่มสร้างจากจุดเล็กๆอะค่ะแม้เปิดตลาดเพียง3วันแต่งาน Art Ground ก็ได้รับเสียงตอบรับล้นหลามเพราะมีคอศิลปะเข้าร่วมงานคับข้างทุกวันต่อยอดความสำเร็จจากปีแรกเป็นแนวทางในอนาคตของการเปิดพื้นที่ศิลปะให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นกฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน